เฉลิมศรีโดนถล่มหนักดีเซอร์เพื่อนไม่ไหวเหมือนมากเพลงวงซาเฟพลาเน็ตแฮชแท็กเฉลิมศรีพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วหลังปล่อยทีเซอร์เพลงเพื่อนไม่ไหวชาวเน็ตลงความเห็นคล้ายเพลงกอดความเจ็บช้ำของวงซาเฟพลาเน็ตมากๆกำลังเป็นดราม่าสนั่นโลกโซเชียลกับเพลงเพื่อนไม่ไหวเพลงของยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเฉลิมศรีที่เพียงแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็ทำเอาเป็นเรื่องเพราะชาวเน็ตต่างก็พากันลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าฟังดูคุ้นๆเหมือนเพลงกอดความเจ็บช้ำของวงซาเฟพลาเน็ตมากๆโดยที่ยูทูบเบอร์สุดฮอตเฉลิมศรีได้ปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่เพลงแรกของตนเองที่ได้ร่วมฟีเจอริ่งกับแร็ปเปอร์ชื่อดังก๊อฟฟัตกลิ้งฮีโร่โดยมีแผนจะปล่อยเพลงเต็มออกมาในวันที่17มกราคมนี้แต่ทันทีที่ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็ทำเอาเหล่าคนฟังต้องร้องเอ๊ะเพราะทำนองเพลงดันไปคล้ายกับเพลงกอดความเจ็บช้ำของวงซาเฟพลาเน็ตที่ได้ปล่อยออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วจนมีชาวเน็ตถึงกับทำเพลงเทียบแบบช็อตต่อช็อตซึ่งเมื่อหลายๆคนลองฟังดูแล้วก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากทางด้านชาวเน็ตและแฟนคลับของวงซาเฟพลาเน็ตต่างก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจโดยได้ระบุว่านี่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอย่างหนึ่งบอกให้มีการบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจแต่การทำเพลงออกมาขบ้ายตะลึงกันขนาดนี้ก็ไม่สมควรโดยได้มีการติดแฮชแท็กเพื่อนไม่ไหวในทวิตเตอร์รวมถึงได้มีการไปคอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube เป็นอย่างมากในขณะที่หนึ่งในสมาชิกวงซาเฟพลาเน็ตอย่างเอเลียนทิติพัฒน์อัจจินดาก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ไว้ว่าตอนฟังครั้งแรกขำแบบตีเลยฮ่า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 คำบวกน้ำตารวมถึงใน Facebook ของวงก็ได้มีการกลับมาโปรโมตเพลงกอดความเจ็บช้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยหมอช้างทศพรโพสต์เตือนถูกอ้างชื่อขายทัวร์ไหว้พระวัตถุมงคลหมอช้างทศพรศรีตุลาโรแจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกขายวัตถุมงคลดูดวงทัวร์ไหว้พระเตือนอย่าหลงเชื่องานเข้าหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดังอีกคนแล้วหลังถูกแอปอ้างนำชื่อไปใช้เพื่อหลอกขายทัวร์ไหว้พระเสริมสิริมงคลจำหน่ายวัตถุมงคลและอื่นๆงานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้รับเบาะแสดังกล่าวจึงรีบเจ้าแจ้งความและโพสต์แจ้งเตือนภัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหมอช้างว่าลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยครับเนื่องจากมีมิจฉาชีพได้ทำการปลอมไลน์แอคเคาท์เพื่อหลอกให้โอนเงินและเว็บไซต์ที่นำชื่อผมไปหลอกขายแหวนมงคลขายกระเป๋าสตางค์เสริมดวงขายทัวร์ไหว้พระแก้ปีชงขายพระเครื่องและอื่นๆอีกหลายอย่างตอนนี้ได้เริ่มดำเนินคดีแล้วนะครับฝากแจ้งเตือนทุกท่านให้ระวังด้วยครับช่องทางติดต่อหลักมีทางเดียวครับคือ LINE มอฉางเท่านั้นและไม่มีการให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกใน Facebook ด้วยนะครับและขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์อมรพิญญเกียรติที่ช่วยดำเนินการเรื่องกฎหมายครับและท่านใดที่พบเว็บไซต์ที่ต้องสงสัยสามารถแจ้งมาทาง LINE มอฉางจะรีบดำเนินการตรวจสอบให้ครับส่องฟีดแบ็กชาวเน็ตคิดไงโบเมลดาใช้คำหยาบตอบกลับเกรียนด่าคุณพ่ออ่านคอมเมนต์ชาวโซเชียลว่าไงหลังนักแสดงสาวหวานโบเมลดาลุดขึ้นมาด่ากลับคนมาโพสต์ข้อความล้ำเส้นด่าไปถึงคุณพ่อฮือฮาไม่น้อยหลังนางเอกสาวโบเมลดา
ลุกขึ้นมาตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งที่ใช้ข้อความหยาบคายจับจ้วงไปถึงคุณพ่อสุดที่รักแบบน่าเกลียดซึ่งสาวมั่นแบบโบไม่ขออยู่เฉยลุกมาฟาดกลับแบบอยากมาก็อยากกลับตาต่อตาฟันต่อฟันตามนี้งานนี้ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆเพราะถึงสาวโบจะเลือกใช้คำแรงๆแบบตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดแบบชวนสะดุ้งไม่น้อยแต่ชาวเน็ตก็ยกนิ้วให้บอกแบบนี้สะใจดีมีคนสุภาพกับพวกโรคจิตพร้อมแนะให้สาวโบฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยตัวอย่างคอมเมนต์เช่นเมลดาไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไปอินเนอร์ชี้นิ้วด่าหน้าโทรศัพท์เห็นหน้าหวานหวานแบแบบนี้ฉันก็สู้คนค่ะฉันก็สู้คนนนด่ากลับยังน้อยไปต้องตบปากด้วยควรโดนซะบ้างอะไม่ใช่เขาเป็นดาราแล้วเขาจะอดทนได้ตลอดด่ามาด่ากลับไม่โกงถ้ามีเงินอย่างเมลดากูจะจ้างคนที่สามารถค้นหาไอพีแล้วไปเยี่ยมมันเหมือนถึงบ้านเลยไปดูว่ามันอยู่ในสังคมแบบไหนถึงมีความคิดชั่วช้าแบบนี้ได้แล้วลากคอมันมาประจานให้โลกรู้ว่าคนมีที่สมองหมามันหน้าตาเป็นยังไงชอบชอบชอบชออบอดาราไม่ใช่กระโถนไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะคะจะได้ด่าเขายังไงก็ได้จับตัวมันได้ต้องลากมาตบซ้ำด้วยเม้นแบบนี้ได้ไงเลวและอื่นๆแพทพาวเวอร์แพททำแฟนคลับสุดฟินจับกีตาร์เล่นเพลงให้ฟังดีต่อใจแฟนคลับจริงๆอดีตนักร้องดังแพทพาวเวอร์แพทจับกีตาร์ทั้งเล่นทั้งร้องโชว์พลังเสียงโพสลงไอจีบอกเลยว่าไพเราะไม่เคยเปลี่ยนหลังจากที่นายวรยศบุญทองนุ่งหรือแพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องชื่อดังยุค90เจ้าของเพลงรักอันตรายและหลุดปากใช่ไหมถูกศาลตัดสินจำคุก50ปีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพแต่ด้วยการประพฤติตัวดีในเรือนจำเป็นครูดนตรีให้กับผู้ต้องโทษคนอื่นๆกลายเป็นนักโทษชั้นดีได้รับการลดโทษต่อเนื่องจนเหลือการจองจำเพียง16ปี6เดือนและได้การปล่อยตัวจากเรือนจำในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเมื่อวันที่4มกราคม64ที่ผ่านมาล่าสุดแพทพาวเวอร์แพทได้จับกีตาร์มาร้องเพลงสดๆให้แฟนคลับฟังผ่านอินสตาแกรมแพทขีดล่างขีดล่างพาวเวอร์แพทที่เพิ่งเปิดมีผู้ติดตามสูงเกือบ 200,000 คนแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่ารูปใบสุดท้ายปาดพาวเวอร์แพทโดยมาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในพลังเสียงน้องหนุ่มแพทมากมายพร้อมทั้งบอกดีใจได้ฟังเธอร้องเพลงอีกครั้งและรอติดตามผลงานตลอดไปจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับทั้งรุ่นเก่าและแฟนคลับหน้าใหม่ส่งสิ่งของต่างๆมาให้เจ้าตัวเพื่อเป็นกำลังกันนภัทรเคลียร์ชัดๆสถานะสีตาชูตอนนี้คือแฟนเก่าแฟนใหม่กันนภัทรหรือกันเดอะสตาร์ออกมาตอบคำถามคาใจชาวเน็ตแล้วหลังมีภาพชวนลุ้นรีเทิร์นเลิฟแฟนเก่าสีตาชุติภาวรการจากกรณีชวนลุ้นในโลกโซเชียลที่ได้มีการแชร์ภาพต้นมะพร้าวในโลเคชั่นเดียวกันของหนุ่มนักร้องกันนภัทรอินใจเอื้อหรือกันเดอะสตาร์และสาวสวยสิตาชูหรือสิตาชุติภาวรการซึ่งทั้งคู่เคยปลูกต้นรักคบหาดูใจกันมาก่อนในช่วงปี2017ทำให้ชาวเน็ตมโมกันไปไกลว่าฐานไฟเก่าของทั้งจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งใช่หรือไม่แต่ล่าสุดทางด้านของหนุ่มกันนภัทรได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อเคลียร์ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของแฟนคลับเรื่องนี้ว่าภาพดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกันจริงซึ่งตนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับครอบครัวไม่ได้ไปในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทันทีที่มีข่าวตนได้ส่งข้อความไปขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้เดือดร้อนและยืนยันว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น
ือ